Cái gì vậy? Cô bà chỉ mắc bì à? ดูจากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่นะคะก็ทราบว่ามีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปดื่มในห้องพักคนไข้นะคะซึ่งก็มีบทกำหนดโทษไว้นะคะว่าผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา31ก็ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนนะคะปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอย่างเช่นเนี่ยเป็นว่าเป็นตัวเขาถ่ายเองกับเพื่อนเขาที่เอาเข้าไปกินนะครับเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องเป็นทางโรงพยาบาลไปแจ้งความหรือครับหรือว่ายังไงครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทางโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลไม่ใช่ผู้เสียหายนะคะก็เป็นประชาชนหรือว่าเป็นญาติคนไข้ที่อยู่ที่นั่นก็ได้นะคะก็ไปสามารถไปแจ้งความได้หรือจะเป็นพลเมืองดีที่ทราบเรื่องนี้นะคะว่าได้กระทำผิดนะคะว่าไม่ควรที่จะนำแอลกอฮอล์ไปดื่มในห้องพักคนไข้หรือในสถานพยาบาลซึ่งตามระเบียบกฎหมายเขากำหนดไว้นะคะกฎหมายเขาระบุไว้นะว่าสถานพยาบาลนะเขาจะไม่ให้มีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปดื่มในนั้นนะคะแล้วก็ห้ามขายด้วยมีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะอย่างเช่นนี้เข้าใจจริงโรงพยาบาลคงไม่ได้รู้เรื่องค่ะคิดว่านะคะว่าไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาไปนำดื่มในห้องพักคนไข้ใช่ไหม